เออแล้วไปปักไปปักอะไรไปปักหมดแถวๆไหนดีเนาะเดี๋ยวนะแถวๆนี่เป็นสวิตเซอร์แลนด์ไงสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะไปปักหมดไปตรงนั้นเพื่ออะไรดูมาเห็นเขาบอกว่าน้ำแข็งหิมะละลายทุกปีทุกปีทุกปีนะหลังๆมันเลยเล่นสกีก็จะไม่ได้ไหนไหมนั่นแหละจะไปปักหมดปุ๊บใช้เวลา5ปี10ปีจะทำให้หิมะมันเพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยพิสูจน์กันอย่างนี้เอาห้องแหลมธรรมชาติเลยไอ้ตีเสาอะไรสักอย่างเอาไว้สิอยากอะไรกันใช่ไหมไปครอบโป๊กๆสิเอาปีนี้รู้แล้วมันขนาดนี้ขีดเอาไว้สิครับหนึ่งปีผ่านไปเอ้ยเพิ่มมา1เซนนี่นี่มันจะวัดไม่ได้ของแค่นั้นใช่ไหมปีที่สองอ่ะเพิ่มมา2เซนนี่เป็นต้น5ปีก็5เซนเนี่ย10ปีก็คือ10เซนเนี่ยเห็นไหมเล่นสกีได้แล้ว10เซนสบายเลยเห็นไหมเห็นยังแค่5เซนก็เล่นแล้วสกีนะทุกวันนี้เล่นได้ไงมันติดหินน้ำแข็งละลายหมดแล้วจริงว่ะเพ่ดูสิความคิดของลุงไม่ใช่แล้วเราไปที่ยุโรปเหมาเลยทีนี้ยิ่งง่ายตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมพูดครั้งเดียวจบเลยก็เป็นสหภาพยุโรปไงไม่ต้องไปพูดแต่ละประเทศเสนองานนั้นเข้าไปมันจะไปยากอะไรกันใช่ไหมยุโรปทั้งหมดยกเว้นอังกฤษท่านเองใช่ไหมอังกฤษก็ผลพลอยได้ไปสิครับแถวๆนั้นเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าพี่ไม่เห็นต้องยากเลยต้องบอกจะไปกินไปนอนแถวๆนั้นนะครับยิ่งจะไปต้องทำตรงแถวๆแถวหน้าประตูเซิร์นนั่นนะพวกนี้วิทยาศาสตร์เข้าออกเซิร์นนะครับตรงนั้นเนี่ยนะประตูนี้น่าจะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไงเซิร์นอยู่ตรงนั้นแหละดีจะรักษาผู้คนที่เข้าเซิร์นออกเซิร์นนั่นแหละผมรู้เป็นโรคไฮเทคคนกลุ่มนั้นโรคไฮเทคที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมโอ้ยง่ายจะตายโอ้เห็นไหมแล้วใครล่ะจะนำความรู้ตัวนี้ความสมาธิวันไปวางไว้ตรงนี้เชิญนะครับท่านผู้ใดก็ตามที่พอจะมีความสามารถเชิญยินดีนะยินดียินดีเพราะผมยอมรับว่าภาษาผมมันนำไปตรงนั้นไม่ได้นั้นต้องหาผู้คนที่มีภาษานี้เข้าไปเจาะลึกเข้าไปในสิ่งที่ลุงกำลังพูดใช่ไหมครับบางทีก็นึกอยากจะไปร่วมกับทางด้านสถานศึกษาสถาบันการศึกษาของบ้านเมืองเราเนี่ยครับบ้านเมืองเราเนี่ยอย่าลืมนะว่าการทำงานวิจัยเนี่ยมนุษย์โลกนี่มีทั้งหมดประมาณ200กว่าประเทศใช่ไหมพอไปเรื่องการศึกษางานวิจัยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ใน1ใน100กว่าคิดว่าไม่มีแต่ที่ว่าแน่ๆน่ะวิจัยกันเยอะแยะสารพัดวิจัยน่ะนะฮะแล้วระดับโลกสู้เขาได้ไหมครับการศึกษานั่นน่ะเห็นมั้ยฮะนี่เอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะสู้เขาได้มั้ยครับตกไปหมดนะฮะสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยมีใครบ้างที่ทำได้ที่ว่าเนี่ยโอ้โหนะใช่ไหมครับนะสลายไม่หยุดฝนเนี่ยเห็นไหมมีองค์ความรู้หมดแหละถ้าไม่ฝนตกเนี่ยสลายพายุเนี่ยแล้วก็เพิ่มปริมาณของหิมะน้ำแข็งได้เนี่ยโอ้ยจริงใครเนาะจะมาเป็นสี่ทิศให้หน่อยสี่ทิศทิศหนึ่งเอาทำฝนนะที่สองก็คือสลายไม่หยุดฝนทิศข้างหน้าก็ทำให้เกิดหิมะขึ้นมาน้ำแข็งขึ้นมาข้างหลังก็สลายพายุสี่ทิศสี่กรสี่กรสี่ทิศมาหน่อยนะดร.ดร.เตี่ยวทางนั้นแหละครับนะใครเนาะจะเห็นดีเห็นงามตามนี้ด้วยรีบมาเร็วๆจะว่าไปกว่าถั่วจะสูงงามจะไม่ได้ช่วยชาวบ้านชาวโลกเขาได้บ้างให้ผมนั่งกอดความสามารถอยู่คนเดียวโอ้มันจะมีประโยชน์อะไรกันแล้วใช่ไหมนะบอกตามนี้เอามันจะบอกเบอร์ตรงเลยนะใครมีความสามารถเนี่ยเบอร์ตรงเลยนะจดเอาปากกามาจด
นั่นนะนะบอกต่อๆไปใครมีพี่มีน้องมีญาติโคพุทธิกามีระดับไหนก็ตามเนี่ยจะพาอะไรนะให้เป็นระดับแนวหน้าของโลกในระหว่างที่ชาวโลกเขาเจอไวรัสโคโรนาเหมือนกันเหมือนกันโคโรนาเหมือนกันเอาใครพาผมไปเยียวยารักษามนุษย์ที่มันติดก็ต้องกระต่ายผมไปแต่ตัวเปล่าเนี่ยครับมันต้องปิดป่าไปจมูกไม่ชาวโลกกันละครับจริงนะการันตีมาสิครับเสนอตัวให้ฮูก็ได้อ่ะเพราะว่ามีปัญหาหรอกลุงเนี่ยใครมีความสามารถจดยังปากกานะครับ081ย้ำ081 818 9063จดทันหรือเปล่าลูกเอาตัวใหญ่แล้วกันตัวเล็กมันไม่สะใจ081เขียนทีก็ไม่เท่ากันสิแล้วลุงก็เกินไปตัวเล็กเกินไปมันก็ตัวใหญ่ก็แล้วกัน081 818 9 06เอาละป่านนี้อ่านไปทีละชุดเอาตัวมันเริ่มเทิมอย่างนี้081 818 9063ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยครับใครจะเป็นอะไรก็นั่นไปหรือจะให้รักษาถึงบ้านถึงทีมงานก็ได้ครับที่ว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยครับเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์หรือพลังงานศักดิ์พลังงานจนที่พูดถึงเนี่ยครับนะโอเคนะลุงออกเอาชื่อเอานายไกรสอนก็ได้ไกรสอนพลพิทักษ์ก็ได้ใช่ไหมได้ทั้งหมดแหละสบายๆนี่กริ้งมาเดี๋ยวยังได้ด้วยเบอร์นี้แหละเบอร์นี้แหละเดี๋ยววันใช่ไหมมันจะได้จบที่โลกใบนี้มันก็ไม่จบทีนึงว่าไปโน่นมาพิสูจน์กันตอนนี้มันเลิกพูดแล้วพิสูจน์บอกความต้องการมาแล้วกัน